สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมมิ่งครับอยู่กับเกมทอมแคนซี่เดอะดิวิชั่น2นะครับผมวันนี้ผมมาเผยชิลเทค4จุดที่ไม่ขึ้นในแมปนะครับผมเป็นชิลเทคที่ไม่ขึ้นในแมปนะถ้าสังเกตได้คือที่อื่นเนี่ยมันจะขึ้นหมดแล้วอันนี้ผมเก็บไปหมดแล้วแต่เหลืออันนี้อันเดียวนะครับแต่มันมีชิลเทคอีก4อันที่มันไม่ขึ้นในแมปเนื่องจากว่าตัวไวท์เฮาส์เนี่ยมันไม่ได้มีเซฟเฮาส์ไว้กดไว้เปิดให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างครับผมป่ะตามไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับจุดแรกฮะให้วาร์ปมาที่ DCD เป็นเมนมิชชั่นครับ DCD ฮะอยู่ทางข้างล่างมุมซ้ายล่างแล้วก็วิ่งไปตรงท่อน้ำทิ้งนะครับที่อยู่ตรงจุดในแผนที่ครับป่ะไปดูกันแต่ผมจะไม่ยุ่งผมจะโดดลงท่อไปเลยเพราะว่าถ้าผมไปยุ่งนะจะโดดลงมาไหมอ่ะโอเคหลังจากที่เราลงท่อมานะใช้วิ่งตรงมานะครับคือถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะมีที่เก็บกุญแจพวกกุญแจไฮน่ากุญแจทูซอนอีกเนาะแต่เราไม่เลี้ยวครับเราจะวิ่งตรงไปเลยนะครับหลังจากที่เราลงมาให้วิ่งตรงไปเลยนะครับจะมีห้องอยู่ตรงประตูแดงๆนะครับผมให้ยิงกุญแจครับแล้วสามารถเข้าไปได้เลยนี่ทิวเทคก็อยู่ตรงนี้นะครับกล่องเทคก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องตรงนี้เก็บอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับผมอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับโอเคดูจุดที่2กันนะครับจุดที่2ให้เราวาร์ปไปข้างบนครับถ้าเกิดว่ามีตัวของคอนโทรลพอยต์ก็ไปตรงคอนโทรลพอยต์ก็ได้ตรงนี้ถ้าในกรณีไม่มีก็ไวท์เฮาส์ก็ได้ครับเราเดินเนาะไม่ไกลมากครับแต่เราจะวาร์ปไปที่คอนโทรลพอยต์พอดีผมยึดคอนโทรลพอยต์ตรงนี้ไว้แล้วโอเคครับต่อไปจุดที่2นะฮะหลังจากที่เราวาร์ปมาคอนโทรลพอยต์เนาะกรณีไม่มีคอนโทรลพอยต์ก็อย่างที่ผมบอกครับคืออยู่ลงไวท์เฮาส์ก็ได้แล้วก็วิ่งไปจุดที่2ก็อยู่ในนี้ครับป่ะโอเคครับพอมาถึงนะฮะให้มองทางซ้ายจะมีซอกตึกนะครับเป็นช่องระหว่างตึกนะตรงนี้จะมีกล่องอยู่ข้างหน้าเนาะเผื่อใครจะจำไม่ได้นะครับข้างในก็สามารถเก็บกล่องได้กล่องข้างทางอะไรพวกเนี้ยเผื่อได้เป็นคอตรงคอตูมมาใส่เล่นให้วิ่งเข้ามาข้างในฮะแล้วเปิดปีนขึ้นอันนี้ถ้าใครที่ไม่เคยมาเนี่ยมันจะมีเป็นรูปให้เราเก็บด้วยนะเป็นอาร์ติแฟกต์ให้เราเก็บด้วยนะครับส่วนกล่องชิลเทคนั้นมันจะอยู่ตรงนี้นะเห็นปะเห็นไหมเอ่ยคือกล่องชิลเทคจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวอาร์ติแฟกต์จะอยู่ตรงนี้ครับก็อย่าลืมมาเก็บกันนะไปครับไปต่ออันที่3นะฮะอันที่3จะอยู่ในซอกตึกนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่คอนโทรลพอยต์เหมือนเดิมโอเคครับพออันที่3จะอยู่ในซอกตึกนี้นะฮะไปนี่มาดูกันก็พอลงจากคอนโทรลพอยต์มาครับจะเห็นซอกตึกสีแดงกับสีขาวนะครับให้วิ่งเข้าไปเลยนะฮะข้างในจะมีกล่องอุปกรณ์นะครับให้เราเข้าไปเก็บด้วยด้วยการยิงกุญแจเข้าไปนะฮะอันนี้คือผมมาแล้วนะโอเคชิลเทคครับผมให้ปีนรถตู้ไอ้รถบรรทุกเล็กนะเอารถส่งของแล้วกันนะครับผมก็วิ่งเข้าไปทางซ้ายครับกระโดดขึ้นหลังคาปีนขึ้นข้างบนครับข้างหน้าจะมีกล่องอุปกรณ์อยู่ก็เก็บด้วยนะครับวิ่งลงมาครับวนมานี่กล่องชิลเทคจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีกล่องอุปกรณ์3ชิ้นนะครับส่วนตรงโซนโน้นวิ่งเข้าไปก็จะมีกล่องให้เก็บพวกของเล็กๆน้อยๆอีก2-3ชิ้นนะครับโอเคจุดที่3ผ่านไปแล้วเราไปจุดที่4กันเลยครับต่อจากจุดที่3ครับให้วิ่งมาจุดที่4นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยผ
ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่มองหรือไม่เป็นคนสำรวจแบบจริงๆเนี่ยมันคงไม่มีใครเข้ามาหรอกนะเดี๋ยววิ่งไปดูครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคจุดที่4ครับผมจุดที่4ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่บนราคาของตึกเล็กนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับป่ะหลังจากที่วิ่งมาตรงนี้ครับให้ปีนตรงเครื่องคอมเพรสเซอร์นะนะคือแบงบอดี้เป็นบนหลังคานะครับผมก็ของชิเทคที่ตรงนี้นะฮะอย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะครับผมส่วนชิเทคตัวเนี้ยเราต้องถ้าเกิดคนที่ทำเควสเลยไปแล้วนะครับเราไม่สามารถเก็บได้อย่างผมเนี่ยต้องรอบาวตี้มีบาวตี้ตรงนี้นะมีบาวตี้อยู่ตรงโซนของแมปนี้นะครับผมเราถึงจะไปเก็บตรงนี้ได้นะครับก็ต้องลุ้นกันนะ ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าเกิดอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องดิวิชั่นเนี่ยให้ผมลองไปหาข้อมูลได้นะเผื่อแบบเอ้ยพี่ผมอยากรู้วันนี้ผมอยากทำวันนี้อยากทำนี้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลให้ครับแล้วก็จะเอามาทำคลิปลงกันนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรู้ด้วยนะครับไปนะเจอกันครับ